วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ณคอนโดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณกลางใจเมืองซึ่งเป็นช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจึงทำให้เชื้อโควิดนั้นแพร่กระจายไปตามที่ต่างๆที่เรามักจับและสัมผัสเช่นราวประตูซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรามักใช้และทำอยู่ทุกๆวันหรือการจับราวบันไดซึ่งอาจปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัสโควิดและเชื้อโควิดนั้นยังสามารถลอยตัวในอากาศได้นานถึง5นาทีเราจึงต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการติดโรคโควิดหรือการใช้เจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานในการล้างมือเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดของใช้ภายในบ้านด้วยแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและกักตัวอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิดหรือหากิจกรรมยามว่างที่บ้านที่เราอยากทำเช่นการเล่นดนตรีหรือการอ่านหนังสือเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหาความรู้มาเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองหรือการอยู่กับครอบครัวเพื่อปรึกษาหรือพูดคุยถึงเรื่องต่างๆสุดท้ายนี้ขอให้วิกฤตนี้ได้เป็นโอกาสให้เราได้สานสัมพันธ์ครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนแหล่งที่พักและให้กำลังใจกับเรามาตลอดเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ